สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์สรุปข้อมูลแพทใหม่ 4.4 นะจากทางข้างของไลฟ์ผู้พัฒนานะครับจะเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1 นะครับแน่นอนในตรงส่วนของกาชาตรงส่วนของกาชาในแพทนี้เนี่ยจะมีตัวละครใหม่เข้า2คนหนึ่งก็คือเจ้าวังวนเมคาที่เป็นตัวละคร5ดาวสื่อเวทท่าลมกับน้องเชิดสิงโตนะครับขออนุญาตเรียกเป็นน้องเชิดสิงโตนะเพราะว่าถ้าเรียกชื่ออาจจะงงได้นะครับเป็นตัวละคร4ดาวไฟดับใหญ่นะพอดีชื่อเขาเนี่ยเห็นบอกว่ามันอ่านเป็นเจียมิงกามิงหรือกาเม่งเนี่ยครับมันมีวิธีอ่านหลายแบบนะต้องดูต้นๆว่าเขาเนี่ยยึดตามอะไรนะครับซึ่งตรงส่วนของกาชาเนี่ยในพาร์ทของครึ่งแรกจะเป็นข้างของตัวเจ้าวังวนเมคามาพร้อมกับลีลันของนาฮิดะนะครับก็จะเป็นเทพไม้เนาะแล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างน้องเชิดสิงโตนะเข้ามาด้วยส่วนในครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเซียวคู่กับยาอิมิโกะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเจ้าวังวนเองเนี่ยก็เข้ามาพร้อมกับอาวุธ5ดาวใหม่นะครับซึ่งเป็นประจำตัวของเจ้าตัวแล้วก็แน่นอนนะสำหรับพาร์ทของตัวละครเนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดเบื้องต้นด้วยนะครับโดยที่เริ่มจากข้างของตัวเจ้าวังวนเมคาก่อนซึ่งเป็นสื่อเวทท่าลมนะในเคสของตัวเขาเนี่ยครับมาเป็นลักษณะเป็นฮิลเลอร์นะโดยที่หลักๆนะครับเท่าที่เขาบอกข้อมูลมาสกิล E ของเจ้าวังวนเนี่ยจะทำให้ตัวเองนั้นบัฟกระโดดกลางอากาศนะครับซึ่งผมลองนับๆดูแล้วมันจะกระโดดได้ประมาณ3ครั้งนะแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการแปลงร่างเป็นนกพุ่งลงมานะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการนับเป็นการโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะแล้วก็ตรงส่วนอีกอันนึงนะครับสกิล Qจะเป็นการสร้างเครื่องมือติดตามพิเศษซึ่งจะทำการฮิลนะแต่ยังไม่รู้นะครับว่าฮิลคนในทีมทั้งหมดเลยหรือว่าเฉพาะคนในสนามทั้งนี้ตัวเครื่องมือนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่ก็คือทำให้ตรงส่วนของคนเนี่ยที่อยู่บนสนามนะครับสามารถที่จะกระโดดสูงได้แล้วก็เวลาโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะมันจะทำให้เกิด AOE ท่าลมนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาแล้วจุดตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเรื่องระยะเวลานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าตาม PB เป๊ะๆเลยเนี่ยเราจะสามารถใช้ตรงส่วนของการโจมตีพุ่งลงจากอากาศจากตรงส่วนตรงนี้ได้5ครั้งนะครับไปกันต่อกับน้องเชิดสิงโตนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็จะเป็น4ดาวธาตุไฟดับใหญ่นะโดยหลักๆเนี่ยคอนเซปต์ก็ยังอยู่กับการพุ่งโจมตีลงจากอากาศเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงสกิล E ก่อนสกิล E เนี่ยครับเวลาเรากดน้องเนี่ยเหมือนจะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะครับเสร็จปุ๊บถ้าเจอศัตรูเนี่ยเขาจะทำการกระโดด1ครั้งแล้วก็เอาดาบปักลงมานะซึ่งจะเป็นตรงส่วนของธาตุไฟลงมานะครับโดยจะมีการเฉือนเลือดตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงส่วนของสกิลคิวอยากให้ดูตรงนี้ดีๆนิดนึงมันจะเป็นการสวมหมวกของน้องนะครับก็จะมีตรงส่วนของบัฟเข้ามาโดยที่ตรงนี้จะมีการเรียกซัมมอนออกมาเป็นระยะซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยครับน้องซัมมอนก็จะทำให้ตรงส่วนของน้องเชิดสิงโตเนี่ยทำการรีคูลดาวน์สกิล E นะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวน้องเองเนี่ยครับเหมือนว่าน่าจะมีการฮิลด้วยแต่ผมยังไม่มั่นใจว่ามาจากแหล่งไหนนะครับพอดีเขาไม่ได้พูดถึงว่ามันอยู่ในอัลติเมทหรือว่าเพสซีฟนะไปกันต่อกับเรื่องที่2ตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเสียเงินอยู่นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยพาร์ทของแพท 4.4 จะมีสกินเข้ามาใหม่3อัน1ก็คือสกินของการอยู่2สกินของข้างเฉินเหอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะจะเป็นสกินของชิงชิวนะครับหรือก็คือนายน้อยนั่นแหละซึ่งต้องส่วน3อันนี้จะมีแจกฟรีแค่สกินของชิงชิวนะทั้งนี้อาจจะต้องรอรายละเอียดของราคานิดนึงนะครับไปกันต่อกับเรื่องที่3นะครับต้องส่วนเรื่องที่3นี่เราก็จะมาอยู่กันกับในเรื่องของแพท 4.4 นะโดยตรงพาร์ทเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3เรื่องหลักๆนะครับ1ก็คือพาร์ทอันนี้เนี่ยมันจะมีการปลดเรื่องของหมู่บ้านเชนยูวาวนะครับโดยรายละเอียดส่วนใหญ่ของตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมืองท่าของหลีแล้วก็เป็นโซนบ้านของน้องกามิ่งนะครับรวมทั้งมีบอสใหม่เข้ามาด้วย1ตัวก็จะเป็นบอสที่มีประวัติเกี่ยวกับที่นี่นะ2ต้องส่วนของเควสกิจกรรมแน่นอนนะแพท 4.4 แบบนี้เป็นของเทศกาลโคมนะครับก็จะมีตรงส่วนของเรื่องจาก Lantern Light เข้ามาด้วยโดยในครั้งนี้เนี่ยหลักๆก็คือมันจะมีภาพขึ้นนะครับเหมือนว่าจะมีตัวละครจากฟอนเทนเข้ามาด้วยแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับจะมีเฉินเหอกันยูแล้วก็ป้านกนะครับหรือก็คือเจ้าวังวนเมคาเนี่ยเข้ามารวมทั้งตัวละครใหม่อย่างน้องเชิดสิงโตเนี่ยเข้ามาแสดงด้วยนะครับ
แล้วก็3นะสำหรับตรงส่วนนี้เนี่ยครับป้านกเจ้าวงวนเมคาที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาจะมีเควสของตัวเองด้วยนะก็จะเป็นอะไรที่บันเทิงมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพทที่กลับมาเปิดเนื้อหาของข้างเซียนจากหลีเย่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะไปกันต่อกับเรื่องที่4นะครับอย่างเคสของตัวกิจกรรมกันบ้างสำหรับกิจกรรมในเคสของรอบนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5กิจกรรมนะ1เทศกาลโคม Lantern Light ซึ่งรวมตรงส่วนของล็อกอินเข้ามาด้วยนะครับภายในนี้เนี่ยตัว Lantern Light เองมีการแจกส่วนของการล็อกอินรายวันด้วยนะก็จะเหมือนเดิมรวมทั้งมีการแจกตรงส่วนของสกินชิงชิวพร้อมกับเลือกตัวละคร4ดาวนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมขึ้นภาพให้ตรงนี้ซึ่งจะมีตรงส่วนของน้องเชื้อสิงโตด้วยนะครับ 2. กิจกรรมทำอาหารที่หวังชู่อินตรงส่วนอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการกลับไปทำอาหารที่ลงเตี๊ยมนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นมินิเกมนะให้เรากดคล้ายกับพวกคุกกิ้งมาม่านะครับแล้วก็มีให้เราจัดถาดอะไรด้วยนะครับไม่มั่นใจว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เราไหมนะแต่ว่ามันสวยมากๆเลยแหละ 3. กิจกรรมแซกซึมฆ่าฮิริชู 4.กิจกรรมท้าทายโดเมนแล้วก็5กิจกรรมขาประจำนะครับกับสมุดคูณ2นะไปกันต่อกับเรื่องที่5อย่างระบบและของอัพเกรดนะคุยกันก่อนว่าบางเรื่องในนี้อาจจะไม่ได้มีภาพขึ้นให้ดูนะครับพอดีทางฝั่งของไลฟ์เนี่ยไม่ได้ขึ้นมานะ1ตรงส่วนนี้จะมีการอัปเดตบอสเข้ามาใหม่1ตัวชื่อโซลิทารีโซนี้ไม่มั่นใจอ่านชื่อคำท้ายถูกไหมนะครับแต่ก็จะเป็นบอสพื้นที่ซึ่งมีประวัติกับเชนยูวาวนะ 2. ระบบเกี่ยวกับการปรับปรุงความเป็นอยู่นะครับก็จะเป็นตรงส่วนของไลฟ์ซัพพอร์ตนะโดยที่หลักๆเนี่ยที่เขาเน้นเป็นพิเศษก็คือการที่เราสามารถเลือกโหลดอาร์ติแฟกต์ได้นะครับโดยเราสามารถใส่เงื่อนไขแล้วเสร็จปุ๊บให้ระบบมาโหลดเข้าให้เองนะก็จะช่วยในการหาอาร์ติแฟกต์ได้นะครับระดับนึงแล้วก็ตรงส่วนนี้ผมพูดเสริมให้นะครับอันนี้จะไม่ได้มีในไลฟ์นะหลักๆคือเขามีการประกาศมาแล้วว่าจะปรับปรุงการน้ำชาทำให้เราสามารถเช็คเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายขึ้นบวกกับดูตัวละครว่าตัวละครไหนเนี่ยยังมีค่าความสัมพันธ์ไม่เต็มนะครับระหว่างตอนจังหวะวางนะรวมถึงแฮงเอาท์ที่เล่นไปแล้วด้วยแล้วก็ในเคสอันนี้เนี่ยครับนอกจากส่วนนี้ก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของตัวระบบนำทางไปหาแคทเธอรีนหลังจากที่เราเล่นรายวันจบการเพิ่มแม็กจำนวนทีมมากขึ้นให้เราสามารถใส่ได้การทดลองตัวต่อไปโดยไม่ออกด่านนะครับเขาจะให้เราสามารถเลือกตัวที่เป็นกาชาอยู่ในตู้นะครับเข้ามาทดลองได้โดยไม่ต้องออกด่านทดลองนะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการปรับปรุงพื้นผิวปรับปรุงภาพแล้วก็พื้นผิวเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนนะสำหรับในเคสอันนี้พาร์ทของตัวของที่เข้ามาใหม่จะขาดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มการ์ดทีซีจีซึ่งจะมีตัวละครที่เข้าใหม่ตามที่ขึ้นอยู่บนรูปตรงนี้นะครับพอดีมันมีมาแค่นี้เลยนะฮะอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะเพื่อให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยทำการประกาศมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนผมก็จะทิ้งตรงส่วนของ PV แล้วก็โค้ดจากไลฟ์แพสซิโอ4เอาไว้ให้ด้วยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ Have you ever heard of Wushou dancingLiyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Light should change in turn. Wushou dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. Miss Farina is now one of my esteemed clients! Is that so? You're quite right, Miss Tutao. How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat!A kite is always tied down, no matter how far it flies or how high it soars. O kite born of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found. I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end. Lantern Rite should be a day of reunion. I don't know. I don't remember.
you chose a path without a future. Spare my innocent child. I alone am the source of this sin. One is fast on one's feet. Try to keep pace. That's quite the inquiry, Gaming. So, are the stories true, sir? Patience now. Any discussion of this beast must first begin with Chen Yu Vale, a land of tiered peaks shrouded in billowing mist, replete with stories of illuminated beasts. As for the subject of your curiosity, let us call it the Solitary Swanee. It is a symbolic and auspicious animal, said to be related to the Adepti. Legends say the Swanee traverses the land under the cover of mist, its presence nearly indetectable, save only for the faintest outline of horns. When at ease, it rests with its eyes closed and legs crossed. Yet should the situation turn dangerous, the fury of the Swanee will be unleashed. It moves with the swiftness of windswept clouds and attacks with the ferocity of a roaring waterfall. But some people say this time of peace has forced the Swanee into a life of seclusion far beyond our reach. Still, those are just a few old legends I've heard in my time. Getting all that across in a wushu dance might prove tricky, no? It's like anything. Practice makes perfect. I just gotta work at it. You see? Manzai agrees with me.